หลายครั้งเพื่อนๆ อาจจะมีงานอยู่ที่ Google Drive แล้วก็ใช้ Google Drive เป็นประจำครับแล้ววันหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ Microsoft Teams เราจะยังทำงานได้เหมือนเดิมอยู่หรือไม่วันนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์ว่าเราสามารถจะใช้ Google Drive เพื่อที่จะทำงานลงไปใน Microsoft Teams ได้เลยวิธีการที่จะเชื่อมข้อมูลไปที่ Google Drive เราไปที่ไฟล์ส่วนนี้นะครับตรงเมนูเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วจะเห็นมี Cloud Storage แล้วก็มีส่วนของ View ต่างๆที่อยู่ตรงนี้เราคลิกที่ Add Cloud Storage ครับคลิกเรียบร้อยแล้วมันจะถามเราว่าเราอยากจะ Add Dropbox Box Share File แล้วก็ Google Drive ไหมแต่ในที่นี้ผมจะเลือก Google Drive เมื่อคลิกที่ Google Drive แล้วระบบจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเรากดเพื่อเชื่อมข้อมูลตรงนี้หลายคนก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับของผมเนี่ยเลื่อนลงมาจะเห็นปุ่ม Allow เมื่อกดเข้าไปแล้วบางครั้งก็อาจจะมีให้ใส่ Password บางครั้งก็อาจจะให้ไปที่มือถืออยู่ที่ระบบรักษาความปลอดภัยของเพื่อนๆ เลยครับจากนั้น Microsoft Teams ก็จะโหลดโปรแกรมสักเล็กน้อยโอเคมาแล้วนะครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้เราสามารถจะแก้ไขเอกสารเราแม้ว่าจะเป็น Google Docs หรือเป็น Microsoft Word ได้อย่างสบายเลยครับลองทำดูนะครับไม่ยากเลย